เมื่อวานท่านก็พูดไปถึงเรื่องเจ้าสัวนายทุนผมพี่น้องพี่ดาวผมไม่เคยครับผมไม่เคยต้องทําอย่างนั้นกับใครผมไม่ศักดิ์ศรีของผมให้เกียรติซึ่งกันและกันผมไม่เคยเจรจานอกรอบนอกกรอบจะให้อะไรใครผมไม่เคยจริงๆไม่ใช่นิสัยของผมโดยตั้งแต่เริ่มเกิดวิกฤตการณ์โควิด-19รัฐบาลใช้มาตรการเยียวยาประชาชนโดยตรงไปหลายโครงการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ให้ประชาชนได้เข้าถึงอย่างโปร่งใสไม่ว่าจะระบบถุงเงินคนละครึ่งโครงการรัชนะโครงการรักกันพอ33โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการเราไม่ทิ้งกันโครงการเราเที่ยวด้วยกันโครงการชอบดีมีคืนโดยใช้ข้อวิเคราะห์ข้อมูลในการเบิกจ่ายได้อย่างรวดเร็วตรงเป้าหมายทำให้เงินเข้าไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะครับทั้งนี้ประเมินว่าปริมาณเงินทั้งหมดที่เข้าสู่กระเป๋าประชาชนโดยตรงไปแล้วประมาณ 8.5 แสนล้านบาทไปสู่มือประชาชนโดยตรงกว่า 42.3 ล้านคนแล้วยังคงต้องทำต่อเนื่องนะครับซึ่ง 8.5 แสนล้านบาทถือว่าคือ1ใน4นะครับของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือ 5% ของ GDP ไม่น้อยเลยนะครับในประวัติศาสตร์ไทยไม่มีนายกคนไหนช่วยประชาชนได้แบบนี้ไม่มีผู้นำคนไหนยอมถูกต่อว่ากู้เงินเก่งแล้วมาใส่มือประชาชนแบบนี้ 42.5 ล้านคนคือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศนะครับช่วยเหลืออยู่ต่อเนื่องรัฐบาลคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักเข้าใจถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรัฐบาลก็จำต้องทำและผมก็ถูกตำหนิถูกอะไรอยู่แบบนี้นะท่านลองไปดูนะครับมีข้อมูลให้ชัดเจนถ้าถามทุกคนก็ไม่มีเพียงพออยู่แล้วครับยังไงก็ต้องหาให้เขาก็เติมให้เขาไปเรื่อยๆนะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะค่าครองชีพไฟฟ้าประปาอินเทอร์เน็ตท่านก็บอกว่ามีปัญหาตรงนี้ผมก็แก้ให้หมดเราจ่ายเงินเป็นจำนวนมหาศาลนะครับเรื่องค่าน้ำค่าไฟเนี่ยนะอินเทอร์เน็ตลดการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาผู้ปกครองนักเรียนและครูทุกระดับชั้นการศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนสรุปแล้ววิกฤตโควิด-19 เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็มีปัญหากับการบริหารจัดการโดยการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่เพียงพอไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็โอกาสที่จะเกิดไวรัสแบบนี้มามันก็มีโอกาสอีกในอนาคตนะครับ5ปี10ปีมันก็เกิดขึ้นวันนี้เราต้องมองว่าระบบสาธารณสุขที่เราพัฒนาขนาดนี้เพื่อรองรับโควิดเนี่ยอีก5ปี10ปีข้างหน้ามันคือเราจะรับได้ไหมไม่เคยมีใครทำนะครับโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลอะไรไม่มีนะครับต่างประเทศนะที่พักคอยต่างแน่นอนมันต้องมีปัญหาคนมันเยอะไงโทรศัพท์ต่างๆวันนี้ก็ปลดล็อกไปได้เยอะแล้วเพราะนั้นทุกคนต้องเข้าใจสนใจร่วมมือนะครับผมโทษใครไม่ได้นะผมก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดีทุกเรื่องนะผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมเข้าใจไม่ต้องย้ำบ่อยนะครับหน้าที่ของผมมันเป็นหน้าที่ของผมที่ต้องทำร่วมกับรัฐบาลร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลนะครับที่ต้องทำให้สำเร็จนะไม่ใช่เรื่องง่ายนโยบายก็ต้องมีความคล่องตัวเพื่อรับมือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นว่ามีการเปลี่ยนแปลงปรับโน่นปรับนี่ในชุก1เดือน2เดือน3เดือนตามสถานการณ์ความแรงของโรคท่านเคยพูดไปว่าเราจะร่วมมือกันอย่างไรท่านรัฐมนตรีทุกโครงการทุกแผนงานของรัฐบาลมันจะสำเร็จไปแล้วครับไม่สำเร็จหรอกครับแล้วท่านจะทำยังไงท่านตอบผมมาสินะปล่อยมันทุกอย่างไปเลยนะฟรีทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นมาแล้วจะทำยังไงคุณนายรับผิดชอบด้วยแล้วกันนะครับเรื่องการใช้งบประมาณจากเงินภาษีของพี่น้องประชาชนนั้นต้องคุ้มค่าเกือบอยู่ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อวานท่านก็พูดไปถึงเรื่องเจ้าสัวนายทุนผมพี่น้องพี่ดาวผมไม่เคยครับผมไม่เคยต้องทำอย่างนั้นกับใครผมไม่ศักดิ์ศรีของผมให้เกียรติซึ่งกันและกันผมไม่เคยเจรจานอกรอบนอกกรอบจะให้อะไรใครผมไม่เคยจริงๆไม่ใช่นิสัยของผมนะถ้าท่านโยงไปโยงมาคนนี้มีแส้โดนแส้นี่ตั้งกับญาติตั้งกับปู่ตั้งกับย่าเผลอๆถ้ากับโยงไปเป็นเชื้อสายเขาด้วยเหมือนกันแล้วแหละถ้าสอบไปนานๆเยอะๆแล้วก็พูดอะไรกันไปเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยนะครับก็ขอสรุปอีกครั้งนะครับตัวเลขทั้งหมดไม่ว่าด้านสาธารณสุขการใช้นโยบายการเงินการคลังที่เข้มข้นในการดูแลเศรษฐกิจก็ทำให้ปัญหาใหญ่นั้นส่งผลรุนแรงน้อยกว่าที่ควรจะเป็นแต่แน่นอนมันก็ต้องเป็นอยู่อะแต่น้อยลงไหมเทียบประเทศอื่นว่าไงเราดีกว่าค่าเฉลี่ยของโลกดีกว่าในประเทศหรือไม่ตัวเลขนี้ไม่ใช่ตัวเลขโกหกไม่ตัวเลขที่ผมสร้างขึ้นมาได้เพราะมีการตรวจสอบในองค์กรระหว่างประเทศทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องทางองค์กรชั้นนำธนาคารโลก IMF ก็อ้างถึงในทางบวกของเราการใช้เงินเยียวยาถึงมือประชาชนโดยตรงก็ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับปากท้องของพี่น้องประชาชน
แต่แน่นอนนะครับวิกฤตครั้งนี้มันยิ่งใหญ่มากและอาจจะยังไม่จบผมรัฐบาลก็จะขอทุ่มเทการทำงานนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างสุดความสามารถต่อไปผมจะไม่ฟังอะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์นะด้อยค่ากันว่ากันไปดูถูกเหยียดหยามไปไม่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติอะไรเลยนะครับเพราะนั้นก็ขอขอบคุณนะให้ช่วยระมัดระวังด้วยเพราะประชาชนเฝ้าฟังอยู่ทางบ้านเพราะนั้นถ้าเรามีวิธีการใหม่ของท่านมากกว่าการด้อยค่ามากกว่าการที่พูดจากระทบกระเทียบอะไรทำนองเนี้ยนะผมว่าไม่เกิดประโยชน์อ่ะนะในเมื่อเราต้องการจะพัฒนาปฏิรูปการเมืองของเราสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะครับวันนี้เขาเชื่อมั่นในระบบการเมืองอย่างไรวันนี้ท่านพูดว่าผมเข้ามาปัดรัฐประหารตั้ง57น่ะวันนี้มันปีอะไรแล้วครับ64แล้วมั้งแล้วท่านกับผมมานั่งกันตรงเนี้ยมาด้วยอะไรแล้วรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันหรือเปล่าหรือบางคนละฉบับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะนั้นก็จะมาอ้างต่อว่าเอ๊ะพระเอื้อประโยชน์ให้กับผมไม่ต้องการนะก็เป็นเรื่องของการทำงานของท่านมาไม่ใช่หรือไม่ใช่ผมนี่นะเพราะนั้นก็ไปสู้กันก็แล้วกันวันหน้าให้ประชาชนเป็นคนตัดสินนะครับ